พระพุทธเจ้าทรงสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงบอกมันภาวนาพุทโธบ่อยๆรับรองตายไปไม่ตกนรกแน่นอนคำสอนพระพุทธเจ้าหลวงพ่อฤาษีลิงดำให้ลูกหลานทั้งหลายจงจดจำคิดว่าโลกนี้เป็นอนิจจังทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงมันไม่มีการทรงตัวโลกนี้ถ้าเราเอาจิตเข้าไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์ให้ทุกคนทำกำลังใจแข็งไว้ว่าเราจะไม่ยอมแพ้ความชั่วจะไม่ยอมให้ความชั่วเข้ามาเป็นเจ้านายหัวใจเราจะทรงกำลังใจไว้แต่เพียงความดีเมื่อจิตใจมันเข้มแข็งอย่างนี้ความชั่วมันเป็นเจ้านายไม่ได้สิ่งใดที่เคยทำผิดพลาดไปแล้วพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าให้ลืมเสียทุกอย่างไม่ตามนึกถึงมันมุ่งหน้าเฉพาะความดีที่ให้ภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆนี้ให้นึกถึงความดีอย่างเดียวให้ความที่ไม่ดีอาจแลบเข้ามาบ้างเป็นของธรรมดาเราก็นึกถึงความดีให้มากไม่ตามนึกถึงมันก็ไม่เกาะใจเราใจเราเกาะเฉพาะบุญใช่ไหมเกาะเฉพาะบุญเวลาตายบุญก็นำเราไปก่อนไปสวรรค์ก่อนอย่างน้อยพระพุทธศาสนามีอายุครบ 5,000 ปีจริงหรือไม่โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าสูงผู้ถามมีด็อกเตอร์คนหนึ่งนะคะพูดว่าศาสนาพุทธนี่มีอายุไม่ถึง 5,000 ปีตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เพราะขณะนี้ทางเบื้องบนตกลงไว้ว่าจะมีการชำระล้างกันก่อนเพราะว่าเวลานี้คนบาปมากเพื่อว่าจะได้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ทีนี้ขอเรียนถามหลวงพ่อว่าจะทำอย่างไรจึงจะไม่ให้เป็นไปตามนั้นคะหลวงพ่อปัญหานี่ดีแต่ฉันว่าไม่มีหรอกพระพุทธศาสนาต้องทรงอยู่ได้ถึง 5,000 ปีแน่นอนฉันขอยืนยันถ้าใครไม่เชื่อจงอย่าตายนะรอไปถึงเวลานั้นนี่เขาคงเดาเอาน่ะพระพุทธดำรัสมีอยู่คือว่าพันปีแรกจะมากไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณพันปีที่สองจะมากไปด้วยชรภิญโญพันปีที่สามคือระหว่างนี้จะมากไปด้วยเตวิโชพันปีที่สี่จะมากไปด้วยสุขวิปัสสโกและพันปีที่ห้าจะมากไปด้วยอนาคามีคำว่ามากหมายความว่าพวกนี้จะมากกว่าส่วนอื่นที่มีอยู่แต่เวลานี้พวกปฏิสัมภิทาญาณก็มีอภิญญาหกก็มีแต่พวกวิชาสามมีมากกว่าอย่างพันปีที่สี่พวกสุขวิปัสสโกมากแต่ว่าปฏิสัมภิทาญาณก็ดีอภิญญาหกก็ดีวิชาสามก็ดีเขาก็ยังมีอยู่อย่างพันปีที่ห้าพระอนาคามีมีมากแต่ว่าพระอรหันต์ทั้งสี่พวกนี้ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าไม่วางพื้นฐานส่งเดชและที่เขาว่าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาใครล่ะมาพระศรีอริยะเมตไตรท่านก็ไม่มาไม่เชื่อไปถามท่านสิการปฏิบัติกรรมฐานนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าเราทุกคนถ้าก่อนจะตายถ้าจิตจับอารมณ์ที่เป็นบาปอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้นแล้วก็ตายอย่างนี้ตายไปอบายภูมิแน่ถึงแม้จะทำบุญไว้มากสักเพียงไรก็ตามต้องไปนรกก่อนเราจะไปสวรรค์ก่อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีชีวิตอยู่ถ้ามีความฉลาดถึงแม้ว่าเราจะบาปมากจะมีบุญน้อยก็ควบคุมอารมณ์ที่เป็นบุญไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าหากว่าทุกคนตั้งใจไว้เฉพาะพระนิพพานถึงแม้เราจะมีบุญน้อยเราก็สามารถไปพระนิพพานได้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ว่าท่านทั้งหลายจงอย่านึกถึงความชั่วที่ทำมาแล้วความชั่วก็คือบาปบาปก็คือความชั่วเราไม่ยอมนึกถึงมันนึกถึงความดีอย่างเดียวควบคุมจิตให้เป็นฌานให้ได้ทุกวันฌานก็ได้แก่อารมณ์ชินคิดไว้เสมอว่าเราจะเจริญสมาธิภาวนาได้ทุกอย่างเป็นพุทโธวันหนึ่งเราสามารถทำได้สัก10นาที20นาทีก็ตามแม้จะมีเวลาน้อยและถ้าทำได้ให้นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบแล้วภาวนาอย่างนี้ทุกวันจนชินอย่างนี้เรียกว่าเป็นฌานถ้าทำได้แบบนี้ทุกวันถึงแม้จะบาปมากขนาดไหนก็ตามก่อนตายแทนที่จะเห็นภาพที่เราเคยทำบาปบาปจะเข้ามาไม่ได้มันมีแต่ภาพของบุญอย่างนี้ไปสวรรค์แน่เป็นอย่างต่ำการเจริญพระกรรมฐานอันดับแรกให้ทุกคนกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่หายใจออกการภาวนาไม่จำกัดใครจะภาวนาว่าอย่างไรก็ไม่เป็นไรตามถนัดแต่ว่าก่อนภาวนาให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนถือเป็นพุทธานุสติเวลาภาวนาจะใช้เวลาไหนบ้างก็ตามชอบใจถ้าเวลาอื่นไม่มีก็นอนอย่าลืมทาศีรษะถึงหมอนภาวนาพุทโธทันทีนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบคิดว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาวนาอาจจะภาวนาพุทโธหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโทสัก 2-3 ครั้งก็ได้ตามความพอใจมากก็ได้น้อยก็ได้แล้วก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็นึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอีกแล้วก็ภาวนาว่าพุทโธอีกทำอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งวันไหนถ้าเราไม่มีโอกาสจะทำวันนั้นรำคาญต้องทำเป็นอารมณ์ชินอย่างนี้ถือว่าทรงฌานในพุทธานุสติกรรมฐานแล้วแม้ศีลมันจะขาดมันจะบกพร่องบ้างถึงยังไงก็ตามตายแล้วต้องไปสวรรค์แน่นอน